สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดตัวแอป VTV ครับบนตัวทีวี LG ซีรีส์ปี2020นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้งานก็ยังเหมือนรุ่นปีซีรีส์ก่อนๆนะครับก็คือยังไม่มีตัวแอป VTV เนี่ยให้ติดตั้งบนตัวระบบปฏิบัติการ WebOS นะครับของ LG สังเกตได้จากตัว LG Honey Store เนี่ยผมค้นหาดูแล้วนะฮะมันจะมีแค่เป็นคลิป YouTube แนะนำวิดีโอนะฮะแล้วก็ให้เราไปค้นหาตามเว็บไซต์นะฮะซึ่งตัวแอปเนี่ยไม่สามารถติดตั้งได้ใน LG Content นะฮะแต่คราวนี้เดี๋ยวหลักการการใช้งานก็คล้ายๆกับไอตัว LINE TV นะครับหรือแคส Facebook ที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้หรือจะเป็น HBO แบบเก่าอะไรเงี้ยครับที่แคสผ่านตัวเทคโนโลยีที่ใช้มือถือ iPhone นะครับที่รองรับตัวเทคโนโลยี AirPlay 2เนี่ยนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งคลิปนะครับขึ้นไปเล่นบนตัวทีวีได้นะครับนั่นเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวให้ตัวทีวีเนี่ยให้เรากดปุ่มโฮมนะครับเข้าไปที่แอปตัวหน้าแดชบอร์ดของบ้านนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่นี่ครับหมวดชื่อ AirPlay นะครับเหมือนซีรีส์ตัวปี2019นะครับก็คือเลือกไปที่ตัว AirPlay เลยนะครับจากนั้นนะครับตัวทีวีปล่อยไว้หน้านี้ก่อนนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเราก็เปิดตัวแอป VTV ขึ้นมาเลยนะฮะพอโหลดไปที่หน้าแรกนะครับมันก็จะมีให้เลือกซีรีส์หรือหนังนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นตัวนี้ละกันนะครับฉลาดเกมโกงนะครับพอเราเปิดคลิปวิดีโอที่กำลังเริ่มเล่นนะครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นคำว่าทีวีอยู่มุมขวาข้างบนนะครับแตะเลือกที่สัญลักษณ์นี้เลยละครับแล้วก็ตัวหน้าแอปเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับแตะที่คำว่า AirPlay ตรงนี้นะครับจากนั้นตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีขึ้นมาว่าเราจะเปิดตัวคลิปวิดีโอนี้ผ่านตัว iPhone นะฮะหรือตัวทีวีนะครับที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราเตอร์ตัวเดียวกันไว้และรองรับตัวเทคโนโลยี AirPlay 2อย่างตอนนี้มันโชว์ขึ้นมาละเป็นตัวทีวีตัวนี้ครับเจ้า UN7300PTA เราก็แตะเลือกไปเลยครับผมหน้าจอนะครับก็คือจะถามรหัสก่อนนะครับถ้าเกิดใครเซตเป็นแบบถามครั้งแรกครั้งเดียวไว้โอเคทำทีเดียวพอแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเครื่องนี้ผมต้องการให้มันเสถียรหน่อยก็ตั้งให้มันแบบถามรหัสผ่านทุกครั้งนะครับก็ป้อนรหัสตามหน้าจอได้เลยครับ71176นะครับกดตกลงไปเลยเนี่ยตัวทีวีมือถือกำทำการประมวลผลสักครู่นึงนะครับผมโอเคตัวคลิปนะครับขึ้นไปแสดงบนตัวทีวีได้ละนะครับส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องอยู่หน้าของไอตัวซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมจะลองดูก่อนนะว่ามันสามารถออกไปหน้าหลักเล่นแอปอื่นได้ไหมสามารถทำได้นะครับระหว่างที่ผมกำลังจะดูตัวซีรีส์นะครับ VTV เนี่ยนะครับผมสามารถเล่น Facebook นะครับเข้า YouTube หรืออะไรได้ตามปกติเลยนะครับส่วนตัวทีวีนะครับเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างก็คือสามารถพอสนะครับเพลย์หรือแม้กระทั่งนะครับกอเข้าไปได้นะครับผมโอเคสำหรับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรคล้ายๆกันกับไอ้พวก LINE TV หรือว่าตัวแม้กระทั่งตัว Facebook ที่เคยทำกับคลิปก่อนๆ นะครับเดี๋ยวลองทำกันดูก่อนนะครับผมว่าก็ไม่ยากนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากติดตามช่องอดอามาด้วยนะครับสวัสดีครับผม